รู้หรือไม่ร่างกายมีธาตุอะไรมากที่สุดร่างกายของมนุษย์มีกลไกการทำงานที่ซับซ้อนและต้องอาศัยธาตุอื่นๆอีกมากมายในปริมาณที่ต่างกันไปเพื่อควบคุมให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ปกติและธาตุที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกายก็คือออกซิเจนซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 65% สนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ